ดีค่ะคลิปนี้นะคะแอร์ถ่ายทำที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาแต่งหน้าแบบสไตล์คาวาอินิดนึงนะคะลุคนี้ขอให้ชื่อแบบใจละลายใจละลายว่า Heart Melting นั่นเองค่ะเริ่มต้นที่หน้าสดเลยค่ะวันนี้เนี่ยจะใช้เครื่องสำอางหลายตัวเลยที่ได้มาใหม่เลยนะคะช็อปมาที่ญี่ปุ่นเลยค่ะอย่างตัวแรกตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นนะคะก็อันนี้เพิ่งซื้อมาแล้วเพิ่งแกะมาลองทาเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Magic Foundation นะคะหรือว่ารองพื้นที่มีเวทมนต์อะไรอย่างนี้นะพอเห็นชื่อแอร์ก็เลยซื้อมาเลยนะคะเขาจะมี2สีแอร์เลือกสี Salmon Beige มานะคะลองทาดูอันนี้สีค่อนข้างกลืนกับผิวแอร์เลยนะคะแล้วก็บางเบานะคะปกปิดไม่ค่อยได้มากแล้วก็มีความเงาเล็กๆนะคะดูแบบหน้าเหมือนสาวเกาหลีนิดๆนะคะสงสัยจะต้องปกปิดจุดบกพร่องนะคะด้วยคอนซีลเลอร์แล้วค่ะอันนี้เป็น LB Dual Concealer นะคะอันนี้ก็คือจะมีฝั่งหนึ่งนะคะเป็นแท่งครีมเหนียวๆแข็งๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเหลวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแอร์จะใช้ฝั่งเหลวนะคะทาสันจมูกปลายจมูกนะคะแล้วก็มุมปากค่ะส่วนฝั่งที่แข็งกว่าแล้วก็หน้าจะหนากว่าเนี่ยจะใช้ใต้ตาเพราะใต้ตาแอร์ค่อนข้างคล้ำนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยค่ะแอร์คิดว่าน่าจะใช้ปรับใช้ได้เลยว่าจะใช้แบบเหลวหรือแบบแข็งในวันไหนที่ต้องการปกปิดอะไรบ้างนะคะแล้วก็สีก็สวยนะคะใช้ได้เลยตัวนี้เสร็จแล้วแอร์เซตตัวทั้งหมดนะคะที่เราลงไปเมื่อกี้ทั้งรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะด้วยแป้งฝุ่นของ Laura Mercier ค่ะเป็นเมคอัพที่ค่อนข้างบางเบาไม่หนาเปอะนะคะดูโอเคเลยนะคะเดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันค่ะวันนี้ใช้ J-Cat Perfect Duo Brow Pencil นะคะอันนี้ใช้สี Light Brown ค่ะก็เขียนตามรูปคิ้วเลยนะคะขอโทษทีมาญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้พกแหนบมาด้วยก็เลยไม่ได้ตกแต่งขนคิ้วให้สวยงามนะคะแต่ว่าก็ดูเป็นธรรมชาติดีเหมือนกันนะเสร็จแล้วอันนี้พาเลตใหม่เลยนะคะของ Too Faced นี่แอร์พกมาด้วยจากเมืองไทยเลยนะคะมาเปิดซิงที่นี่เลยแล้วก็เป็นพาเลตอีกหนึ่งอันที่แอร์ชอบมากๆเลยนะคะแอร์จะใช้สีโทนอมทองนิดอมชมพูหน่อยๆนะคะพาเลตนี้เนี่ยจะมีหลายสีพอสมควรเลยค่ะมีโทนน้ำตาลนะคะมีโทนออกทองแดงโทนอมชมพูนะคะแล้วก็โทนอมสีเขียวด้วยนะคะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลแมทนะคะขัดเบาด้วยนะคะเพิ่มมิติให้ดวงตานะคะจะได้ชั้นตาดูลึกขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็ใช้แบบเดียวกันนะคะที่ชั้นล่างนะคะสีเดิมเลยค่ะหัวตาเนี่ยก็จะใช้เป็นสีมุกอ่อนๆหน่อยนะคะส่วนหางตาเนี่ยก็จะใช้สีเข้มนิดนึงเพื่อให้ดูมีมิติค่ะพาเลตนี้กลายเป็นพาเลตที่แอร์รักมากๆแล้วก็ชอบมากๆนะคะขอนอกใจเนคเคดนิดนึงละกันเพราะว่าแอร์คิดว่าอันแต่งแล้วสวยมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวแต่งอีกข้างนึงอย่างรวดเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะดูแบบฟรุ้งฟริ้งเบาๆแต่ว่าก็ยังมีความเซ็กซี่อยู่ด้วยนะคะอันนี้เขาจะมีแถมเป็นอายไลเนอร์มาให้ด้วยนะคะมาด้วยกันกับพาเลตอายแชโดว์เลยนะคะแอร์จะเขียนเป็นinner นะคะไลเนอร์ด้านในแบบนี้ค่ะดัดขนตาปัดมาสคาร่ามาสคาร่าก็ต้องเป็นอันใหม่นะคะแน่นอนตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆนะคะน่าจะอ่านว่าโมดหรือว่าโมเต้นะคะมาสคาร่าแอร์ซื้อมาทั้งหมด3รุ่นนะคะแต่ว่ารุ่นที่ใช้ในคลิปนี้จะเป็นรุ่นที่หัวแปรงเป็นหวีนะคะถามว่ามันใช้ดีไหมแอร์ว่าโอเคเลยนะคะขนตาเรียงเส้นสวยแล้วก็หนาพอประมาณยาวขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้งอนขึ้นนะคะเพราะงั้นเนี่ยขนตาสั้นแบบแอร์แล้วก็เป็นขนตาที่ชี้ลงเนี่ยมันก็จะเห็นไม่ค่อยชัดค่ะมาถึงบลัชออนนะคะวันนี้แอร์ใช้แบบครีมนะปกติไม่ค่อยได้ใช้เลยอันนี้ของ NYX Cream Blush นะคะสี CB02 สีชื่อ Natural นะมันดูเป็นธรรมชาติมากเหมือนมีเลือดปาดแบบแก้มแดงๆแบบเอ้ยมันดีมากเลยต่อไปแกะกล่องของใหม่อีกแล้วนะคะเป็นอายไลเนอร์สีแดงนะคะอันนี้สีเบอร์23นะคะของ Shiseido Maquillage นะคะตัวนี้เนี่ยแอร์จะเอามาเขียนเป็นหัวใจนะคะใต้ตานะคะเพิ่มความคาวาอิแล้วก็ให้เข้ากับลุคที่จะแต่งวันนี้นะคะในเราอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะแต่งหน้าอะไรก็ได้นะเพราะคนญี่ปุ่นเขาแบบไม่แคร์กันนะว่าจะแต่งหน้ายังไงนะคะก็เลยจัดเต็มไปเลยทีเดียวสำหรับสีลิปสติกวันนี้อาใช้สีแบบหมุนๆนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเป็นของ J-Cat นะคะ Roll It Up Auto Lip Liner นะคะเป็นลิปไลเนอร์ที่ติดทนนานมากนะคะข้ามไปอีกวันหนึ่งแล้วมันยังติดทนอยู่ค่ะอันนี้สี RAL108 ค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปแต่งตัวกันค่ะแล้ววันนี้แอร์มีเคล็ดลับพิเศษนะคะที่จะทำให้หลังเรียบเนียนมาฝากกันด้วยนะคะนี่ตอนนี้แอร์อยู่ที่ฟูจิเลยนะคะและเคล็ดลับนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Sit P Lotion ค่ะ
ตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งน้ำนะคะทาสิวผดสิวผื่นค่ะเป็นเคล็ดลับของแอร์เลยนะคะที่หลังแอร์เนียนสวยแบบนี้ค่ะเนื้อเขานะคะจะเป็นเนื้อแป้งผสมกับเนื้อน้ำค่ะเวลาทาแล้วเนี่ยจะเคลือบลงไปบนผิวเลยค่ะแบบนี้ค่ะวิธีใช้นะคะเขย่าขวดก่อนนะคะแล้วก็เทออกมานะคะทาลงไปบนหลังก็ได้นะคะจะทาบริเวณไหนในตัวก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหลังหน้าอกหรือว่าผิวหน้านะคะอ่อนโยนต่อผิวค่ะเสร็จแล้วเนี่ยสามารถรอให้ตัวเนื้อแป้งแห้งนิดนึงค่อยใส่เสื้อได้ค่ะแต่ถ้าอย่างที่หลังอย่างนี้นะคะแอร์มีวิธีสนุกๆ นะคะก็คือลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอย่างนี้นะคะแอมมีน้องสาวนะคะมาทาให้นะคะก็เย็นๆหอมๆฟินๆ นะคะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะมีคนทาให้ด้วยอ่ะฟินเฟอร์ตัวนี้นะคะก็จะใช้เวลาแค่ 1-2 วันเนี่ยสิวบนหลังเราก็จะแห้งแล้วก็หลุดลอกออกมาแล้วนะคะใช้ประมาณวันละ2ครั้งเช้าเย็นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยทั้งหลังโชว์หลังได้เลยนะคะหน้าก็สวยแล้วด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากลุคนี้เอาไว้นะคะในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยมีน้องสาวบินบินอยู่ข้างหลังด้วยนะคะขอบคุณมากที่ดูกันมาจนจบนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามแอร์นะคะทางช่องทางต่างๆด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย